ฟุตบอล108จอประเด็นเจาะลึกขุมกำลังต่างชาติของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ FC ได้ประกาศว่าในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2022สามารถลงทะเบียนนักเตะต่างชาติได้มากถึง5คนบวกกับโควต้าเอเชียอีก1ตำแหน่งแต่ส่งลงแข่งขันได้เท่าเดิมนั่นก็คือ3+1หรือต่างชาติ3คนกับเอเชียอีก1คนขณะที่ไทยลีกมีการประกาศยืนยันแล้วว่าจะสามารถลงทะเบียนนักเตะต่างชาติเหมือนกับโควต้าของ AFC แชมเปี้ยนลีกนั่นก็คือลงทะเบียนได้5คนบวกเอเชียอีก1และอาเซียนส่งชื่อได้ไม่จำกัดแต่โควต้าลงสนามยังคงเหมือนเดิมต่างชาติ3เอเชีย1และอาเซียนอีก3คนนั่นทำให้ประสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้มีความแข็งแกร่งพร้อมจัดเต็มในไทยลีกและถ้วยเอเชียแข้งต่างชาติสุดโหดลอนซาน่าดูบูย่าแข้งใหม่หน้าเก่าที่คุ้นเคยลีกของเมืองไทยเป็นอย่างดีเจ้าตูเคยคว้าดาวซัลโวกับตาดในฤดูกาล2019หลังกดไป20ลูกก่อนย้ายไปเหมยโจฮาก้ากับเซี่ยงไฮ้เซินหัวสโมสรในลีกจีนหากใครจำกันได้สไตล์การเล่นของหัวหอกวัยย่าง32ปีมีความเป็นกองหน้าเบอร์9สูงมากๆรูปร่างสูงใหญ่193ซมทักษะดียิงคมถือเป็นอาวุธหนักของบุรีรัมย์ในซีซั่นนี้บุกเฉือนมาดริดคาบ้านแฟรงค์คาสตาเยดาตัวลุกโปรไฟล์หรูที่เคยผ่านการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล 2021-2022 เกมที่เชอริฟทิลาสปอร์บุกไปเอาชนะเรอัลมาดริด 2-1 ในรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้แข้งโคลอมเบียยังกดไป42ลูกจากการลงเล่น73นัดให้กับเชอริฟรวมถึงคว้าดาวซัลโวได้ในปี 2020-2021 ที่ซัดไป28ประตูพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้อีกด้วยคาสตาเยดาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกน่าจะมีประโยชน์กับทีมไม่มากก็น้อยครับโดนเนมาร์เอ็มบัปเป้โกลันคาวเซ่กองกลางสไตล์บ็อกทูบ็อกวัย30ปีที่เพิ่งย้ายมาจากอาร์เซนอลทูล่าลีกสูงสุดเดลาเซียเขาผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนกับโอซาซูน่าในปี2016ต้องดวลกับทีมยักษ์ใหญ่ลาลิก้าอย่างบาร์เซโลนาหรือว่าเรอัลมาดริดปี2018-2019เขาสิทธิ์ณตอนนั้นที่รับใช้ต้นสกัดอย่างเลสตาร์เบลเกตต้องปะทะฝีเท้ากับทีมซุปตาร์อย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงเกมนั้นเขาดวลกับเนย์มาร์แทบจะทั้งเกมนับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ต้องเจอกับแข้งระดับโลกครับตัวเก่าพร้อมช่วยทีมบินสูงโจนาธานโบลินกิอายุมาซิก้า2แข้งต่างชาติที่พาบุรีรัมย์คว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ยังอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโบลินกิคือจิ๊กซอว์สำคัญที่พาสโมสรคว้า3แชมป์ด้วยการซัดไป16ประตูจากการลงเล่น22นัดหลังย้ายมาในเลกที่2โควต้าเอเชียสุดแกร่งเลบินซูลาก้าคือกองหลังผู้ปิดทองหลังพระของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทางบอลดีอ่านเกมได้เฉียบขาดมีความเป็นผู้นำในสนามขณะที่นอกสนามเขาสามารถซื้อใจเพื่อนๆภายในทีมได้อย่างรวดเร็วมีความเป็นกันเองไม่มีอีโก้การคุมแนวรับของเขาทำให้ฤดูกาลที่แล้วบุรีรัมย์คือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในไทยลีกเสียเพียงแค่19ลูกเท่านั้นตัวท็อปอาเซียนถึงแม้ว่าอองทูจะรับบทซูเปอร์ซับให้กับประสาทสายฟ้าแต่เมื่อได้รับโอกาสแล้วอองทูทุ่มสุดตัวทุกวินาทีเขาสามารถเล่นในทั้งหน้าต่ำกองหน้าตัวเป้าหรือตัวลุกริมเส้นก็ได้นี่คือของดีจากเมียนมาครับขณะที่ดิเอโก้บาดังกากองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์เชื้อสายสเปนกำลังรอโควต้าอาเซียนหลังได้ลงสนามให้กับฟิลิปปินส์ไปแล้ว2นัดหากได้ลงเพิ่มอีกนัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนี้เขาจะสามารถลงเล่นให้กับบุรีรัมย์ในโควต้าอาเซียนได้ทันทีครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ